คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างครับโทรศัพท์มือถือตกน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดานะครับน้ำทะเลเลยนะครับเข้มด้วยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยค้นหากันอยู่สองวันเต็มๆครับสุดท้ายโชคดีจริงๆสองวันหาจนเจอส่งคืนให้กับเจ้าของที่เป็นนักท่องเที่ยวปรากฏว่าอยู่ในสภาพโอ้โหสมบูรณ์ 100% ใช้งานได้เหมือนเดิมครับในโลกออนไลน์ครับมีการแชร์เรื่องราวสุดประทับใจเรื่องนี้ครับจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับคุณผู้ชมครับโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าไปเที่ยวที่อ่าวมาหยามานะฮะที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปกับครอบครัวแล้วระหว่างนั้นปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุคุณแม่เนี่ยพลาดล้มลงตรงบริเวณชายหาดครับครับตัวเธอเองก็รีบเข้าไปพยุงคุณแม่แล้วจังหวะนั้นนั่นแหละเป็นจังหวะเดียวกันกับโทรศัพท์มือถือหล่นพอดีครับแล้วโทรศัพท์เนี่ยเพิ่งจะฝากคุณแม่เอาไว้แล้วคุณแม่ล้มไงโทรศัพท์ก็ล่วงไปหล่นน้ำไปเลยไปช่วยคุณแม่ครับแต่คุณแม่โทรศัพท์อยู่กับคุณแม่ใช่เออแล้วก็มันหายไปตอนไหนก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำก็น่าจะเป็นจังหวะนี้แหละที่หล่นแล้วก็ล่วงหายไปเลยครับทีนี้เขาบอกว่าก็ช่วยกันงมหาอยู่พักใหญ่ครับงมไปงมมาแต่มันเป็นน้ำทะเลเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะจะงมกันยังไงก็งมกันอยู่พักใหญ่ครับไม่เจอรายนี้ก็ถอดใจครับเขาบอกว่าเอาแค่คุณแม่ปลอดภัยก็พอใจแล้วเพียงพอแล้วโทรศัพท์หายไปช่างมันแต่ไม่คาดคิดครับผ่านไป2วันทางอุทยานติดต่อกลับมาบอกหาโทรศัพท์เจอแล้วครับหาโทรศัพท์เจอแล้วส่งรูปมายืนยันเพื่อความแน่ใจว่าใช่เครื่องนี้ไหมแบบนี้ไหมจากนั้นก็ส่งผ่านขนส่งเอกชนมาถึงที่บ้านเรื่องนี้ครับทำให้นักท่องเที่ยวรายนี้รวมไปถึงในโลกออนไลน์พี่น้องชาวเน็ตโอ้โหชื่นชมกันอย่างมากครับนี่คือการที่ได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่รับส่งเวรกันเพื่อค้นหาไม่ใช่แค่แป๊บๆเพราะช่วยกันถึง2วันเต็มฮะปฏิบัติการค้นหาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้2วันเต็มๆทีนี้พอนำกลับมาก็เอามาเช็ดทำความสะอาดชาร์จไฟให้ด้วยนะครับครับแล้วก็ส่งกลับมาให้กับเจ้าของสภาพสมบูรณ์ 100% จะมีปัญหาก็ขีดข่วนนิดๆหน่อยๆที่ฟิล์มครับแล้วก็คราบทรายเล็กๆน้อยๆแต่พอเปิดแล้วเนี่ยใช้งานได้ตามปกติครับกู้ข้อมูลกลับมาได้ครบทั้งหมดพอติดต่อขอรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทางอุทยานบอกว่าไม่เป็นไรไม่ขอรับค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอเพียงถ้ามีโอกาสกลับมาเที่ยวที่นี่กลับมาเที่ยวที่อ่าวมาหยาและส่วนอื่นๆของอุทยานก็พอโอ้ชื่นชมมากครับได้เด็กเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้กล่าวความชื่นชมและให้กำลังใจกับชุดที่ปฏิบัติงานแล้วก็ทางอุทยานแห่งชาติธารนพรัตนาหมู่เกาะพีพีนะครับได้ปฏิบัติงานในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าด้านงานป้องกันวิชาการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะงานท่องเที่ยวนะจะเน้นเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับให้ใส่ใจในด้านความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกด้านให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติของเราให้ได้เกิดความประทับใจโอ้โหต้องทั้งขอบคุณต้องทั้งชื่นชมเลยครับนักท่องเที่ยวรายนี้แล้วก็เนี่ยฮะในโลกออนไลน์ก็ทั้งขอบคุณทั้งชื่นชมส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับที่เรื่องราวดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นชื่นชมเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับเก็บได้ไม่พอนะกลับมาทำความสะอาดมาเช็ดให้ด้วยชาร์จไฟให้ด้วยชาร์จให้เต็มด้วยกลับมาจะได้เปิดใช้งานได้เพราะเจ้าหน้าที่เปิดดูแล้วว่าใช้งานได้แต่ว่าเข้ารหัสไม่ได้ไงก็เลยเอาทำให้เรียบร้อยแต่ที่สำคัญนะเจ้าที่ยังทิ้งคราบอะไรรู้ไหมเพื่อให้กลับมาที่อ่าวมาหยาจะมีเศษทรายเล็กๆเศษห้อยจะได้คิดถึงกันคิดถึงกันของฝากไงหรอของฝากของฝากจะเอามาหยานะครับ